ขอข้าพเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อที่12องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าแล้วบอกความจริงแก่ทั้งทั้งหลายว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นชีวิตทรงเป็นความจริงและพระองค์ผู้ทรงเป็นความจริงทรงตรัสไว้ว่าแล้วบอกความจริงแก่ทั้งทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงแน่นอน 100% อย่าสงสัยเลยเพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงอยู่แล้วและพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าแล้วบอกความจริงแก่ทั้งทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จะกระทำกิจการสิ่งเหล่าใดกระทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแม้ว่าเราเป็นใครแค่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นใครที่เชื่อในพระองค์คือทุกคนที่เชื่อในพระองค์แม้ว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยแม้ว่าเป็นคนที่หน้าที่สูงที่สุดทุกคนที่เชื่อในพระองค์พระองค์ตรัสความเป็นจริงว่าเราจะกระทำกิจการที่พระองค์ได้ทรงกระทำด้วยและจะทรงกระทำจะได้กระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่าที่องค์พระเยซูทรงกระทำตอนที่พระองค์อยู่บนโลกนี้แค่เราเชื่อในพระองค์แม้ว่าเราเป็นอาจารย์แม้ว่าจะเป็นศาสนาจารย์แม้ว่าเป็นคนที่ตามต่อยใครที่เชื่อในพระองค์จะกระทำกิจการของพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ทรงตรัสว่าเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราเกี่ยวกันที่ไหนข้อที่13สิ่งใดที่ท่านจะไล่จะขอในน้ำของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะได้ทรงได้รับเกียรติทางพระบุตรถ้าท่านจะขอสิ่งใดในน้ำของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นไม่เกี่ยวกับเราแค่เราเชื่อเท่านั้นและเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราขอเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ที่ถูกฝังไว้และวันที่สามเป็นขึ้นมาใหม่จากความตายอีก40วันหลังจากพระองค์เป็นขึ้นมาใหม่จากความตายพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปที่ขับไปที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นผู้กลางและวางพระเจ้ากับมนุษย์และถ้าเราขอสิ่งใดด้วยพระนามของพระองค์ด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นทำให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่อและขอด้วยพระนามของพระองค์จะกระทำกิจการของพระองค์ได้ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับความดีของเราไม่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของเราแค่เราเชื่อในพระองค์เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงกระทำได้เหมือนเช่นถ้าผมเขียนเช็คให้คุณส่งใบถึงบ้านเลยสินเชื่อผมเลย1,000,000 บาทแล้วคนไปที่ธนาคารเพื่อจะเอาเงินนั้นจากธนาคารจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะหัวเราะใหญ่เลยเพราะในน้ำของผมไม่ถึง5 บาทเลยจะไม่ได้เลยจะเป็นเรื่องตลกแต่ถ้ามีสติสักคนหนึ่งที่มีเงินเยอะหลายพันล้านบาทเซ็นเช็คเอาเซ็นเชื่อให้คน1,000,000 บาทแล้วคนไปที่ธนาคารที่ไหนจะได้เงินนั้นแน่นอนเพราะคนนั้นที่สินเชื่อมีเงินเยอะในบัญชีคือคนจะหลับได้ถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความดีของเราเองจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะทุกคนเคยทำบาปมาไม่ถึงพระสิริของพระเจ้าถ้าเราจะอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ของเราเองจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์แท้จริงเลยเราก็เป็นมนุษย์ที่เคยทำบาปแต่ถ้าเราอธิษฐานด้วยพระนามแห่งพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ไม่เคยทำความผิดบาปเลยผู้ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน
เพื่อความผิดบาปของเราผู้ที่ฝืนจากความตายและขับไปที่ประหักความกับพระเจ้าและเราใช้พระนามกระบองโดยความเชื่อในพระนามกระบองพระองค์จะทรงกระทำได้ใครที่เชื่อในพระองค์เมื่อ30ปีที่แล้วผมมาเมืองไทยเพื่อจะมาต่อยมวยและเมื่อ30ปีที่แล้วเขาไม่ได้เรียกว่าผมเป็นคนเรียกว่าเป็นตัวเพราะสมัยก่อนนั้นจะเรียกว่านักมวยคนไหนไม่ใช่เขาจะเรียกว่านักมวยตัวไหนและจะนับมวยเขาไม่ได้นับว่านักมวยกี่คนเขาจะนับว่านักมวยกี่ตัวเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้เป็นคนเป็นตัวแต่เมื่อมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แม้ว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยที่ไม่ได้เป็นคนเป็นตัวเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราอธิษฐานด้วยพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่เราขอจากพระองค์คนไทยในประเทศไทยชอบผมเพราะเป็นลูกครึ่งอเมริกาเวียดนามและคนไทยก็ชอบลูกครึ่งเพราะคนไทยชอบลูกครึ่งผมก็ชอบคนไทยแต่บ้านเกิดผมในสหรัฐอเมริกาเขาไม่ชอบลูกผสมเขาเปลี่ยนแขกเขาให้มีแต่ละแขกด้วยผิวสีมีแขกของผิวสีขาวมีแขกของผิวสีดำมีแขกของพวกเม็กซิโกและมีแขกของพวกเอเชียด้วยเราเป็นลูกผสมไม่มีแขกไม่มีที่จะอยู่ได้แล้วไม่ใช่แค่นี้เองหลายคนในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะอ้างตัวเองเป็นคริสเตียนเทียมเท็ดเขาจะดูเหมือนผิวสีเขาจะดูเหมือนคนที่เป็นลูกผสมเหมือนเช่นหลายปีก่อนผมนั่งขึ้นเบนจากประเทศไทยจะไปที่สหรัฐอเมริกาพอรับเชิญที่จะเทศนาที่จะเผยแพร่ประกาศพระคิดถึงพระเยซูคริสต์แล้วในระหว่างที่เรานั่งขึ้นเบนนั้นมีคนนั่งด้วยกับผมเป็นฝรั่งเขาอ้างตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเขาอ้างตัวเองว่าเป็นมิชชันนารีและมาประเทศไทยเพื่อจะทำมิชชันเห็นว่าผมอ่านพระคัมภีร์เราได้รู้จักกันนิดหน่อยเองว่าเป็นคริสเตียนด้วยกันขอบคุณพระเจ้าและด้านที่เราเดินทางอยู่เขาดูโทรทัศน์ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วในโทรทัศน์ที่เขาดูอยู่จะมีนักร้องคนหนึ่งผิวสีดำที่มีแฟนที่เป็นผู้หญิงผิวสีขาวนักร้องคนนั้นเชื่อเสียงดังแล้วแฟนเขาเป็นนางบัพติสต์เชื่อเสียงดังเหมือนกันแล้วจะเป็นสารคดีของชีวิตของเขาที่เป็นคู่กันแล้วคนนั้นเอาฟันศอกมาพาดผมว่าคุณคริสตจักรของคุณและกลุ่มของคุณคิดอย่างไรที่เขาเรียกว่า Jungle Fever Jungle Fever เป็นคนที่คำไม่ดีเกี่ยวกับคนที่จะผสมลูกผสีลูกผสมลูกผสมผิวสีผมก็บอกเขาว่าผมก็เห็นด้วยเพราะว่าผมเป็นพรแห่ง Jungle Feverผมเป็นพรแห่งผิวสีร่วมกันเป็นลูกครึ่งเขาก็ตกใจมองผมใหญ่เลยและบอกเขาความเป็นจริงว่าพ่อผมเป็นคนอเมริกาแม่ผมเป็นชาวเวียดนามผมเป็นลูกครึ่งเขาดูผมมันน่าเกลียดแล้วผมให้เขาดูในหนังสือพระคัมภีร์ว่าโมเสสในพันธสัญญาเดิมเคยมีภรรยาเป็นชาวอิธิโอเปียแม้ว่าผมเปิดให้เขาดูเขาไม่เชื่อเลยเขาคิดว่าแม้ว่าผมมีพระคัมภีร์ฉบับ King James ภาษาอังกฤษเขาคิดว่าผมมีพระคัมภีร์เทียมเท็ดเขาไม่เชื่อเลยเขาไม่เชื่อโมเสสในพันธสัญญาเดิมจะมีภรรยาเป็นชาวอิธิโอเปียเขาไม่เชื่อเรื่องผิวสีร่วมกันหลังจากนั้นเขาไม่คุยกับผมเลยแล้วจะให้มีที่กลางผมไม่กล้าชนผมเลยมันดูผมเหม็นสกปรกเลยอันนี้เทียมเท็ดไม่ถูกต้องแต่ในสหรัฐอเมริกามีคนเป็นแบบนี้เยอะเขาจะดูเป็นคนผิวสีเขาจะเรียกผมว่าเป็นคนที่ตามต่อยแล้วบางเกิดของแม่ผมกับประเทศเวียดนามเขาดูเหม็นคุณลูกครึ่งมากถึงสมัยก่อนจะเล็กเราในภาษาของเวียดนามว่าเราเป็นปุ๋ยที่ต้องขวาดทิ้งเลยแล้วในประเทศเวียดนามสมัยก่อนเขาไล่ลูกครึ่งออกจากประเทศเลยเขาดูเหมือนลูกครึ่งขนาดนั้นแล้วสมัครชาวเวียดนามสมัครครอบครัวแม่ผม
สมัครประเทศของแม่ผมเขาจะดูเมนผมเป็นคนที่ต่ำต้อยและสมัครครอบครัวพ่อผมเป็นฝรั่งเขาจะดูเมนผมเป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นลูกผสมเป็นลูกครึ่งแต่แม้ว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยแล้วมาเมืองไทยเมื่อ30ปีที่แล้วเขาจะไม่ว่าเป็นคนที่ว่าเป็นตัวเพราะเป็นนักมวยแม้ว่าเป็นคนต่ำต้อยในสายตามนุษย์เพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงตรัสความเป็นจริงว่าถ้าเราขอสิ่งใดด้วยพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นถึงเราที่เป็นคนที่ต่ำต้อยแค่เราเชื่อในพระองค์เราก็ทำกิจการของพระองค์ได้ไม่เกี่ยวกับความดีของเราไม่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของเราเป็นเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์อยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าเป็นผู้กลางในวางพระเจ้ากับมนุษย์แล้วขอสิ่งใดด้วยพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงกระทำได้แค่เราเชื่อแล้วใครที่เชื่อในพระองค์ต้องเชื่อจะมีความกล้าหาญที่จะกล้าที่จะขอจากพระองค์ถ้าอย่างนั้นเราจะได้เป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์ที่ต้องการพอดีเลยเพราะว่าในประเทศไทยนี้เกือบจะ 99% ไม่ได้เป็นคริสเตียนในประเทศไทยนี้ 99% ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหลายคนจะต่อต้านเรื่องความเชื่อในพระเยซูเหมือนกันและพระองค์ทรงสร้างให้เราออกไปเผยแพร่ประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคนเมื่อเรามีความเชื่อในพระองค์เราขอด้วยพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงร่วมงานกับเราและจะมีการอัศจรรย์กับไม่สำคัญเกิดขึ้นถึงเราในประเทศไทยนี้จะได้เป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยพระสัญญาของพระองค์แล้วจะทำกิจการของพระองค์ได้แค่เราเชื่อเมื่อหลายปีก่อนเคยมีคริสตจักรหนึ่งจะเชิญผมมาเทศนาในวันอาทิตย์ในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พอผมจะเทศนาในวันอาทิตย์วันเสาร์จะเชิญผมมาที่โบสถ์เพื่อดอนเช้าตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงจะพาทีมออกจากโบสถ์เพื่อจะเผยแพร่ประกาศพระกิตติคุณเพื่อจะนำคนมาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์นั้นเพื่อจะฟังพระกิตติคุณที่เราจะเทศนาแล้วเราเทศเผยแพร่ประกาศพระกิตติคุณตั้งแต่ตอนเช้า8โมงเช้าถึงเที่ยงและตอนเที่ยงเราจะขับไปที่โบสถ์เพื่อจะรับประทานอาหารเที่ยงแต่ระหว่างทางหลังจากเราเผยแพร่เสร็จแล้วก็มันจะขับไปที่โบสถ์ระหว่างทางเราแวะไปที่ร้านหนึ่งเพื่อจะเขียนน้ําแล้วในเวลานั้นเราเขียนน้ําสไปร์ตเพราะใช้เสียงเผยแพร่เยอะเหนื่อยเสียงเหงื่อเยอะกําลังจะพักผ่อนแล้วเราเขียนน้ำโซดาเขียนน้ำสไปร์ตแล้วตอนนี้เขียนน้ำสไปร์ตอยู่เห็นคนไทยอยู่แถวนั้นเขาไม่สนใจเราแล้วเพราะว่าเขาดูโทรทัศน์มีมวยสมัครเวทีออมน้อยในมวยวันเสาร์ตอนเที่ยงเขาดูโทรทัศน์ดูมวยกันอยู่แล้วเราเขียนน้ำสไปร์ตแต่มีคนพัดหัวไหล่ผมเมื่อผมหันหน้าดูว่าเป็นใครเป็นชาวพม่าเป็นศาสนาอิสลามเขาแต่งตัวเป็นสลงสีเขียวบนอิสลามจึงแต่งตัวเขาใส่เสื้อกล้ามสีขาวและจะมีหมวกของอิสลามแล้วในมือของเขามีหนังสือที่เป็นหนังสือสีเขียวหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสืออัลกุรอานของอิสลามและจะมาเถียงกับผมตอนที่เราเผยแพร่ประกาศเขาไม่กล้าคุยกับเราเขารอในเวลาที่เราพักผ่อนแล้วในเวลานั้นเขาช่วยโอกาสมาหาเพื่อจะเถียงกันคนอื่นที่มาด้วยกันในโบสถ์นั้นในโบสถ์นั้นเขาก็พอแล้วเขาก็หนีกลับไปที่โบสถ์เลยสิยายบิบังของโบสถ์นั้นเขาก็รีบไปห้องน้ำเลยระหว่างผมกับชาวพม่าคนนั้นสองคนกำลังจะเจอกันเพราะว่าผมแต่งตัวเป็นคริสเตียนและในวันนั้นพกเนคไทด้วยแล้วในเมื่อของผมมีหนังสือสีดำคือพระคัมภีร์ในเมื่อของเขาก็เป็นหนังสือสีเขียวคืออัลกุรอานกำลังจะชนกันอยู่เขาเป็นชาวพม่าพูดไทยไม่ชัดผมก็เห็นแล้วเป็นลูกครึ่งอเมริกันเวียดนาม
พูดไทยไม่ชัดแต่ชายภาษาไทยสองคนเลยและเขาบอกผมในภาษาไทยไม่ชัดว่าในหนังสือของเราคืออัลกุรอานเขียนไว้ว่าพระเจ้าไม่มีพระบุตรผมบอกเขาในภาษาไทยที่ไม่ชัดเหมือนกันว่าในหนังสือของเราคือพระวจนะคำของพระเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจำลองเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คนที่ดูมวยอยู่ไม่ดูมวยแล้วเขาหันหน้าดูแล้วนี่ก็มันกว่าพม่ากับฝรั่งเจอกันอิสลามกับคริสเตียนมาเจอกันหนังสือต่อหนังสือความเชื่อต่อความเชื่อคนก็หันหน้าดูเราเยอะเขาบอกผมว่าในหนังสือของเราพระเยซูไม่ได้ตายบนไม้กางเขนไปในหนังสืออัลกุรอานเขาสอนว่าพระเยซูไม่ได้ตายบนไม้กางเขนผมก็บอกเขาว่าในหนังสือเราคือพระวจนะคำของพระเจ้าตรัสไว้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกฝังไว้ในวันที่สามเป็นขึ้นใหม่ๆจากความตายเพราะคนดูกันเยอะเห็นว่าเราเทียงกับแบบนี้ไม่มีประโยชน์ผมก็บอกเขาว่าในหนังสือของเราคือพระคัมภีร์เราได้รู้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรึกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของเราเพื่อเราที่เชื่อในพระองค์ได้รับความรอดและเมื่อเราได้รับความรอดเราจะได้มีความแน่นอนว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์และผมก็ร้องเพลงให้เขาฟังในภาษาไทยที่ไม่ชัดไม่เพราะโดยว่าเครื่องลึกชื่อที่มึงก็เสียมสุขเครื่องลึกชื่อที่มึงก็เสียมสุขเครื่องลึกชื่อที่มึงก็เสียมสุขเครื่องลึกชื่อบนชากาก็อยู่ที่นั่นตอนที่ผมร้องเพลงอยู่เขาก็จับคอและร้องเพลงในภาษาอาหรับของอิสลามร้องหาพระของเขาในอิสลามเลยแล้วเถียงกันสองคนแบบนี้ไม่มีประโยชน์แต่มีคนดูกันเยอะแต่ศิษยาภิบาลคนนั้นที่หนีไปเขาหนีไปเพื่อจะใช้ห้องน้ำและเมื่อเขาไปห้องน้ำแล้วเขาหาว่ามีห้องน้ำไม่รู้ไปห้องน้ำที่ไหนแล้วอยู่ในสลัมพอดีเลยไม่รู้เขาได้เจอห้องน้ำที่ไหนตอนที่เดินกลับมาเขาเห็นมีห้องเปิดประตูอยู่แล้วด้วยความปกติมนุษย์เวลาเดินผ่านห้องที่เปิดประตูเขาจะดูว่ามีใครข้างในไหมและเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาคิดว่าตายไปแล้วมันเป็นศพและเมื่อน่ากลัวขนาดนั้นเขาก็ไม่สนใจว่าเราสองคนเถียงกันเขารีบมาหามาทำชาวพม่าว่าลูกแจกพิงกันนั้นไหมมันมีคนตายลูกแจกกันไหมคนพม่าลูกแจกกันดีผู้หญิงคนนั้นเป็นคนไทยชาวพุทธเขาเป็นโรคเอดส์ครอบครัวทิ้งออกจากบ้านเขาไม่มีที่อาศัยอยู่กำลังจะตายพวกคนพม่าไม่ว่านับถือศาสนาอิสลามเพราะเขาเป็นมนุษย์เห็นมนุษย์คนใดอยู่ในความยากลำบากเขาเองในความยากลำบากด้วยเพราะว่าเขาเป็นชาวพม่าทำไมในแบบตายไม่เคยมีตังค์เขาไม่ช่วยพวกนั้นแม้ว่าชาวพม่าพักที่ห้องเล็กๆมีเตียงเดียวเขาให้ผู้หญิงนอนที่เตียงของเขาและเขากับพี่ชายสองคนนอนที่พื้นมาช่วยผู้หญิงคนนั้นเมื่อเขาเห็นว่าเราสนใจผู้หญิงคนนั้นผมบอกชาวพม่าว่าด้วยหนังสือของเราคือพระวจนะคำของพระเจ้ามีพระสัญญาว่าเราที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราวางมือบนคนที่เจ็บป่วยคนนี้ไม่สบายเขาจะได้หายอยากให้เราอธิษฐานเพื่อผู้หญิงนั้นไหมเขาเอาหนังสือของเขาเอาลงเชิญเราไปด้วยกันเราก็ตามพม่าคนนั้นกำลังจะไปที่ห้องของเขามีพม่าอีกคนหนึ่งออกมาไม่ใส่เสื้อมีเชือกผูกไว้ยกมือกำลังจะตีผมเลยแต่พม่าคนนั้นเราให้พม่าคนนี้ฟังพอไปพี่ใจของเขาเขาจะมาต่อยกับเราเพราะเขาว่าในภาษาพม่าเราจะไปช่วยผู้หญิงคนนั้นเราจะไอ้ทำเพื่อช่วยผู้หญิงคนนั้นสองคนนำเราไปที่ห้องห้องนั่งเล็กมากแล้วเขาได้แค่สองคนผมกับเสียบังคนนั้นผู้หญิงที่นอนบนเตียงเหมือนเป็นศพมันตายไปแล้วเห็นแต่กระดูกเท่านั้น
เหมือนศพเลยเหม็นจริงๆเลยนะองค์นั้นไม่รู้ว่าผู้หญิงนั้นนอนที่นั่นกี่วันแล้วเหม็นจริงๆเลยและเราสองคนจะร่วมใจกันอธิษฐานตอนที่ผมวางมือบนที่หัวผู้หญิงนั้นหรือว่ายังไม่ตายเพราะเป็นไข้สูงตัวร้อนและตอนที่เราอธิษฐานอยู่ผู้หญิงเปิดตาอยากจะนั่งแล้วก็ช่วยนั่งให้ขึ้นที่จะนั่งได้เมื่อนั่งอยู่แล้วบนเตียงพาม่าสองคนร้องไห้แล้วได้เย็นที่หลังก็ร้อยฟังว่าสองอาทิตย์ผู้หญิงนั้นนอนอย่างเดียวเหมือนกำลังจะตายแล้วอันนี้ครั้งแรกที่เขานั่งได้ทำให้สองคนนั้นร้องไห้เราไม่รู้เราคิดว่าเป็นธรรมดาตอนที่เขานั่งอยู่เราเคยเผยแผ่ประกิตติโกปิกิสให้เขาฟังเมื่อผู้หญิงคนนั้นที่ในความบาปครอบครัวทิ้งไปแล้วเกือบจะตายเป็นโรคเอดส์เมื่อเขาได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าเขายกมือขึ้นเหมือนไหวปิดตามีน้ำตาไหลแล้วเราให้ฟังถึงความรักของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์แล้วเราให้เขาฟังถึงเรื่องความรักขององค์พระเยซูคริสต์ต่อเราแล้วเราให้ฟังถึงพระสัญญากับพระองค์ว่าในพระเยซูคริสต์มีความรอดถ้าเชื่อทำผู้หญิงนะว่าเตรียมใจไหมที่จะกลับใจเสียใหม่ที่จะเชื่อเตรียมใจในพระเยซูคริสต์เขาเตรียมใจเราให้ฟังว่ามีพระสัญญาพระองค์ว่าทุกคนที่ร้องพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดเขาก็ร้องหาพระองค์เพื่อจะได้รับความรอดตอนที่เขาอธิษฐานเราเก็บเบ็ดตาอธิษฐานด้วยกันเขาอธิษฐานออกจากใจของเขาเองเมื่อเขาอธิษฐานเสร็จแล้วเมื่อผมเปิดตาเห็นหน้าเขาเปลี่ยนยังเหมือนศพยังไม่สบายแต่สดใสมากได้รับความรอดผมได้เห็นการอัศจรรย์คนหนึ่งอีกคนหนึ่งได้รับการบังเกิดใหม่เมื่อผมมองอัศจรรย์นั้นพาม่าคนนั้นผัดหัวไหล่ผมถามผมในภาษาไทยที่ไม่ชัดว่าอยากจะได้ที่ผู้หญิงคนนั้นได้อยากจะได้เหมือนกันเราก็แนะนำที่จะอธิษฐานที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เจ้าเพื่อจะได้รับความรอดหลังจากนั้นเราแจกหนังสือพระคัมภีร์ภาษาพม่าให้พม่าคนนั้นอีกหลายวันแล้วกลับไปเอาหนังสือพระคัมภีร์ภาษาพม่าให้เขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ต่อบ่ายเขาก็เข้าไปในมาเซียเราเรื่องนี้ให้คนในมาเซียฟังเขาบอกเขาว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายถ้าขับมาจะตายไม่ต้องขับมาอีกเขาได้กลับใจเสียใหม่ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าด้วยอะไรด้วยการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงสัญญาผู้ที่เชื่อในพระองค์จะกระทำกิจการของพระองค์ได้เพราะว่าถ้าเราขอสิ่งใดด้วยพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นแค่เราเชื่อในพระองค์ขอให้ทั้งหลายมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน